ส่วนเมกะโปรเจกต์นะครับสำหรับการดึงการลงทุนขนาดใหญ่อย่าง EEC นะครับความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้นะครับหลังจากเรื่องของการเดินหน้าแล้วสิ่งที่สำคัญนักลงทุนกำลังจับตาดูอยู่นั่นคือเรื่องของร่างกฎหมายนะครับว่าจะมีการบังคับใช้เมื่อไหร่นะครับล่าสุดเองทางร่างของพรบ EEC นะครับส่งให้สนช.พิจารณา28กรกฎาคมนี้แล้วนะครับคาดว่าจะมีผลแล้วก็บังคับใช้ภายในปีนี้ซึ่งร่างพรบ.ดังกล่าวนะครับเข้าสู่กระบวนการพิจารณาจะทำให้นักลงทุนต่างชาตินะครับมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนมากขึ้นคาดว่าเป้าหมายการดึงดูดการลงทุนบริษัทขนาดใหญ่ที่มีเทคโนโลยี30รายใน EEC ก็จะเห็นเป็นผลนะครับเป็นรูปธรรมเช่นเดียวกันภายในปีนี้นะครับและในระหว่างวันที่23ถึง24กันยายนนี้ก็คือพรุ่งนี้ไปจนถึงวันมะรืนนะครับกระทรวงจะลงพื้นที่ EEC นะครับร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการมีการกำหนดแผนพัฒนาสายอาชีพอาชีวะนะครับเพื่อรองรับการลงทุนขนาดใหญ่ในพื้นที่ EEC ต่อไปด้วยส่วนของการเดินทางเยือนสหรัฐนะครับของนายกรัฐมนตรีในช่วงต้นเดือนตุลาคมนี้นะครับกระทรวงอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อมีการกำหนดประเด็นที่จะมีการหารือกับสหรัฐนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาไทยเนี่ยได้มีการหารือกับนักลงทุนจากสหรัฐมาโดยตลอดก็มีความเป็นไปได้นะครับที่นักลงทุนสหรัฐนั้นจะสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่ EEC เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันส่วนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณกอบศักดิ์ภูตระกูลบอกนะครับว่าสัปดาห์หน้าจะมีการประกาศพระราชกฤษฎีกาหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขและก็กระบวนการในการร่วมลงทุนกับเอกชนหรือว่า PPP นะครับซึ่งโครงการลงทุนขนาดใหญ่ใน EEC 4โครงการก็จะเริ่มร่าง TOR ปลายปีนี้ก่อนที่จะมีการเปิดประมูลนะครับในช่วงต้นปี2561ใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนหลังจากนี้ครับหลังจากนั้นช่วงไตรมาสที่2ของปี2561นะครับจะทราบผู้ชนะโครงการลงทุน PPP ทั้ง4โครงการนะครับที่มีมูลค่ารวมถึงกว่า400,000ล้านบาทนะครับ4โครงการลงทุน PPP นะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับก็จะมีทั้งสนามบินอู่ตะเภาที่เป็นสนามบินเชิงพาณิชย์แห่งที่3นะครับรถไฟความเร็วสูงเชื่อมต่อ3สนามบินการพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดในระยะที่3แล้วก็ท่าเรือแหลมฉบังในระยะที่3เช่นเดียวกันครับ